ำเป็นหนึ่งเดสติเนชันของคนไทยและคนที่มาประเทศไทยสวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆทุกครอบครัวนะคะวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของการนำกีฬามาเป็นจุดขายในการสร้างเมืองสร้างเศรษฐกิจและสังคมกันนะคะสำหรับในตอนนี้ดิฉันยังคงเจาะไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบในการที่จะปั้นเมืองให้เป็นสปอร์ตซิตี้หรือว่าเมืองแห่งกีฬาตามวิสัยทัศน์ของอดีตนักการเมืองชื่อดังคุณเนวินชิดชอบค่ะซึ่งไม่เพียงแต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นเป้าหมายของคอกีฬาแล้วนะคะแต่ยังมีการวางแนวคิดไว้ว่าบุรีรัมย์ต่อไปนี้จะเป็น1ใน5ของจังหวัดในประเทศไทยที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะความเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดบุรีรัมย์ฉายภาพชัดเจนขึ้นแล้วในเวลานี้นะคะไม่เพียงแต่จะมีสนาม iMobile Stadium และสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วอีกหนึ่งแรงดึงดูดสำคัญที่บุรีรัมย์จะทำให้คนทั่วทั้งโลกนั้นมุ่งหน้ามาที่นี่โดยเฉพาะคอยานยนต์นั่นก็คือสนามแข่งรถทางเรียบระดับโลกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะซึ่งจะเปิดตัวในเดือนตุลาคม2557นี้แล้วนะคะลองไปฟังวิสัยทัศน์แล้วก็การดำเนินการตามแผนที่จะนำไปสู่เป้าหมายระดับโลกของคุณเนวินชิดชอบกันค่ะถ้าเปรียบเทียบเรื่องของการสร้างฟุตบอลกับการสร้างหรือปั้นมอเตอร์สปอร์ตให้เกิดขึ้นในบุรีรัมย์ดูเหมือนคนละฐานกันนะฮะกลุ่มเป้าหมายคนละอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วครับคือฟุตบอลเนี่ยเป็นแมสคนไม่ค่อยมีสตังค์แต่ว่ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นบิ๊กสเปนที่สุดของโลกค่ะไม่ว่าที่ไหนในโลกใครที่อยู่กับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเงินมากที่สุดแล้วกล้าใช้เงินมากที่สุดเพื่อสนองความต้องการของตัวเองลองคิดดูสิครับซื้อรถคันหนึ่งเป็น10ล้านซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเป็นล้านล้านแล้วคนเหล่านี้เนี่ยไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเนี่ยเงินเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ถูกใจขอให้มีความสุขแล้วผมก็มองว่าฐานตัวนี้แหละมันจะเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนบุรีรัมย์มีงานทำมีรายได้มีอาชีพมากมายมหาศาลนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราทำฟุตบอลอย่างเดียว3ปี GDP เราขึ้น 32% อันนี้เป็นตัวเลขที่คลังจังหวัดเป็นคนรวบรวมผมเชื่อว่าวันที่เราเปิดเซอร์กิตแล้วเรารันมอเตอร์สปอร์ตภายใน3ปีเนี่ย GDP เราขึ้นผมว่าเกิน 100% นี่มันเป็นวิธีคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่ากีฬามันเป็นมากกว่าสปอร์ตมันเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของคุณค่ะคุณเนวินพูดอยู่เสมอเลยตั้งแต่ที่เริ่มสร้างสนามแข่งรถแห่งนี้เนี่ยนะคะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยบอกว่าจะต้องชนะมาเลเซียถูกต้องสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเพราะนี่คือมาตรฐานสูงสุดเพราะที่นั่นมันเป็นสตรีทใช่ไหมคะอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คอยานยนต์ทั้งโลกต้องมุ่งหน้ามาที่นี่คะอันที่หนึ่งนะครับคือเราเป็นสนามที่เท่ากับว่าได้สแตนดาร์ดสูงสุดของโลกเหมือนกันกับทุกประเทศที่เขาแข่ง F1 ได้แข่งมอเตอร์ GP ได้อันที่สองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนึกออกไหมครับไม่มีอะไรเลยนี่คนก็อยากมาเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากค่าครองชีพของประเทศไทยถูกมากคนไทยยิ้มง่ายอัตยานิสัยบริการบริการดีไอ้นี่มันเป็นจุดแข็งของไทยอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมาบวกกับการที่มีเซอร์กิตที่ได้สแตนดาร์ดสูงสุดของโลกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมถามว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคนจีนเนี่ยคนเกาหลีนี่คนในเอเชียทั้งหมดเนี่ยบอกว่าให้มาเที่ยวประเทศต่างๆเนี่ยประเทศไทยอันดับหนึ่งไหมอันดับหนึ่งมันชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในไลน์มอเตอร์สปอร์ตวันนี้เนี่ยเขาไปแข่งมาเลเซียเนี่ยเขาไปแข่งเซปังเนี่ยเขากล้ำกลืนฝืนทนไปแข่งนะทำไมพูดว่ากล้ำกลืนอ้าวก็ประเทศมาเลเซียไม่มีที่เที่ยว
ไปก็ไปดูแข่งรถแล้วก็กลับกฎหมายอิสลามประเทศเขาเป็นมุสลิม no alcohol no entertainment ได้แค่ไปแข่งฟุตไปแข่งไปดูในสนามแล้วก็กลับโรงแรมที่พักนอนโรงแรมนะครับอยู่บ้านสนุกกว่ายังดูทีวีดีกว่ามั้งยังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอประเทศไทยเกิดสนามที่ได้สแตนดาร์ดเท่ากันกับเซปังเท่ากันกับฟูจิเท่ากันกับเซี่ยงไฮ้เท่ากันกับบาเรนค่าของชีพที่นี่ถูกเอนเตอร์เทนเมนต์ที่นี่เหลือเฟือลองคิดดูว่ามันจะชนะเขาไหมอันนี้ในแง่จุดภายนอกนะครับจุดภายในสำหรับตัวสนามเองวันนี้เนี่ยเราความยาว 4.554 กิโลเมตรนะครับวันนี้เนี่ยความเร็วสูงสุดในสนามเรา315กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้เราเป็นสนามเดียวในโลกที่คุณนั่งอยู่บนแกรนด์สแตนด์คุณสามารถดูการแข่งขันได้เหมือนพาโนรามาคุณไปดูที่เซปังเนี่ยคุณจะเห็นแค่10วินาทีแว๊บนึงรถผ่านหน้าแล้วก็หายไปแล้วรอจนกว่าจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็กลับมาอีกทีนึงอารมณ์คนดูการแข่งขันรถเนี่ยก็ผมเอาวิธีคิดแบบคนดูฟุตบอลคือมันต้องเห็น 100% นะครับมันต้องเห็น 100% นะครับงั้นดีไซน์ที่มันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยวันนี้เนี่ยพออยู่บนแกรนด์สแตนด์เห็น 100% เลยรถมันจะแซงกันตรงไหนมันจะหลุดโค้งตรงไหนมันจะเกิดปัญหาอะไรมันเป็นอะไรที่สำหรับเราเรียกว่ามันเป็นการดูบนแกรนด์สแตนด์แบบพาโนรามาแต่ว่าพาโนรามาแบบบุรีรัมย์เนี่ยมันเป็น 4D นะคือได้ทั้งรูปรถกลิ่นเสียงนะครับมันเห็นหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งซึ่งใครก็ตามแต่ที่ไปดูการแข่งขันรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่สนามไหนในโลกจะคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นเหมือนที่มาที่บุรีรัมย์นอกจากพาโนรามาแล้วยังเห็นพิษอยู่ในแนวเดียวกันกันด้วยนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่อื่นไม่มีครับที่อื่นเนี่ยต้องข้ามแท็กไปฝั่งนู้นมองก็ไม่รู้เขาทำอะไรอยากเห็นเหมือนกันนะครับผมก็เอาวิธีคิดแบบคือความต้องการอยากรู้อยากเห็นอย่างเนี้ยมันทุกอย่างมันสนองความต้องการผมนะการดีไซน์เนี่ยคือเอ้ยถ้าพิษมันอยู่ตรงหน้าแกนสแตนมองลงมาเห็นนักแข่งเปลี่ยนล้อเห็นนู่นนี่กันเห็นเซอร์วิสเติมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนี่เราได้ถ่ายรูปมันเป็นอะไรที่แบบคนอยากสัมผัสมากนึกออกไหมตอนคุณเนวินบอกว่าจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นี่นักออกแบบไม่งงเลยเหรอคะก็เขาก็อย่างที่เขาคือเขาเคยรับจ้างคนอื่นมาเนี่ยเขาเคยรับจ้างคนอื่นมาเนี่ยแล้วนี่คือนักออกแบบสนาม F1 มาแล้วทั่วโลกใช่ครับผมคุยกับทิวเก้เนี่ยทิวเก้เขาก็คือเขามีแต่เพียงว่าฉันมีที่ดินอยู่เท่านี้นะไปออกแบบให้หน่อยแล้วแต่จะออกมาผมบอกเลยเฮ้ยสิ่งที่ผมต้องการต้องสนองความต้องการผมคือต้องเห็นแท็ก 100% นะครับ2ผมบอกว่าทีแรกเขาออกแบบมาเสร็จเนี่ยเนี่ยน้ำอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเล็กอย่างที่เห็นเนี่ยไม่มีนะก็จะเป็นสนามหญ้าเป็นพื้นหญ้าผมบอกผมไม่เอาผมจะขุดเล็กเหตุผลคืออะไรที่นี่มันเมืองร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขุดเล็กขึ้นมาเนี่ยมันมีทะเลสาบเพราะฉะนั้นอากาศกลางวันนึกออกไหมครับตรงที่อยู่กับน้ำมันก็อากาศเย็นตรงที่อยู่บนแท็กมันก็อาจร้อนลมมันก็จะโฟลว์มันจะไม่อ้าวไปพีระร้อนไหมอ้าวร้อนมากถูกไหมครับไปโบนันซ่าร้อนอ้าวแต่ว่ามาที่นี่ลมโชยตลอดวันซึ่งผมก็อยากจะฝากบอกไปถึงท่านผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์เนี่ยมันเป็นสนามแข่งรถก็เฮ้ยก็คงเหมือนพีระเหมือนโบนันซ่าเหมือนไทยแลนด์เซอร์กิตผมขอเรียนว่าถ้ามาเห็นแล้วจะได้รู้ว่ามันหนังคนละม้วนนะครับมันคนละดีวิชั่นนะครับนี่ก็คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วก็กำลังที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพากลับมาดูจุดสำคัญสำคัญของสนามแข่งรถทางเรียบระดับโลกที่จังหวัดบุรีรัมย์กันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงเป็นเรื่องราวของสนามแข่งรถทางเรียบระดับโลกที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือสนามช้าง International Circuit ค่ะ
วันนี้มีความคืบหน้าไปเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะเปิดตัวในเดือนตุลาคม2557นี้อย่างแน่นอนนะคะมาถึงช่วงนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งก็เป็นบุตรชายของคุณเนวินชิดชอบค่ะตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตด้วยนะคะไปดูจุดสำคัญสำคัญที่เป็นความโดดเด่นเป็นพิเศษของสนามแห่งนี้ซึ่งจะประทับใจคนทั่วทั้งโลกค่ะตอนนี้ดิฉันมาอยู่ภายในห้องคอนโทรลหรือว่าห้องควบคุมการถ่ายทอดการแข่งขันนะคะอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์อยู่กับคุณนกชัยชนกชิดชอบค่ะซึ่งก็เป็นบุตรชายคุณเนวินคุณกรุณาชิดชอบนะคะแล้วถือว่าเป็นผู้บริหารของสนามนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนกสวัสดีครับค่ะอยากทราบความสำคัญห้องนี้เนี่ยมันทำงานยังไงคะห้องนี้นี่เหมือนเป็นดวงใจหรือสมองของสนามครับมันจะเป็นที่ที่เวลามีอีเวนต์หรือการแข่งขันเนี่ยจะมีเหมือนเป็นกรรมการจะอยู่ที่นี่จะครบตัวนำของทุกหน่วยครับรวมถึงหน่วยกู้ภัยเป็นพวกมาร์ชัลแล้วก็และเรสเดเรคเตอร์จะมีหัวผู้นำอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็จะคอยสื่อสารงานออกไปครับทางด้านการแข่งขันทางด้านการจัดการทางด้านเทคนิคทุกอย่างจะมารวมตัวกันอยู่ในนี้แล้วก็มาดูจอตรงนี้ไปพร้อมๆกันนี่ก็คือเป็นหัวใจสำคัญของการที่จะควบคุมการแข่งขันในสนามนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครไปอยู่ได้ทุกจุดแต่ว่าห้องนี้เนี่ยดูได้ทั่วถึงไม่มีจุดบอดเลยในสนามถูกต้องครับพื้นที่ทุกพื้นที่สามารถจะเรียกดูตรงไหนเนี่ยมีกล้องกี่ตัวคะเนี่ยมุมครับมีกล้องกี่ตัวคุณรวมทั้งหมดมี31ตัวครับกล้อง31ตัวมีครอบคลุมทุกมุมนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าระบบนี้เป็นระบบที่ระดับโลกครับตอนนี้เป็นระบบที่ทันสมัยสุดณปัจจุบันทันสมัยสุดในโลกครับค่ะครับเทียบเท่ากับสนามไหนสมมติว่านึกอธิบายให้เปรียบเทียบให้คุณผู้ชมนึกภาพออกทางดูไบหรือทางยาสมารีนาคือพวกนี้เขาก็เป็นระบบถ้าพูดถึงความทันสมัยของระบบของเราใหม่ที่สุดครับค่ะอาจจะมาตรฐานหรือไซส์หรือว่าห้องเขาอาจจะใหญ่กว่าหรืออะไรกว่าแต่ถ้าระบบเนี่ยของเราทันสมัยที่สุดแน่นอนครับค่ะค่ะแล้วก็ถ้าในเอเชียเนี่ยถือว่าที่นี่กำลังมาแรงที่ประเทศอื่นๆคงจะหนาวแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียซึ่งตอนนี้เรากำลังจะวิ่งตามและจะแซงเขาในเวลาอันรวดเร็วนี่คุณนกเชื่ออย่างนั้นไหมก็ขนาดปีที่แล้วที่ซูเปอร์จีทีไปวิ่งที่เซปังตอนนี้ก็ยังมาอยู่กับบุรีรัมย์นะครับค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะมีอะไรที่อยากจะเน้นถึงคุณสมบัติสำคัญของห้องนี้อีกบ้างไหมคะนกก็จริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับคือในแทร็กเราเนี่ยมันในห้องนี้จะสามารถดูได้ถึงระบบไทม์คีปปิ้งด้วยครับไทม์คีปปิ้งนี่คือเป็นอีกจริงๆแล้วเป็นอีกระบบหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการแข่งขันเราในสนามเนี่ยเราจะติดลูปไว้อยู่3เซกเตอร์เขาเรียกเป็นเซกเตอร์ครับคือโดยการกรีดแอสฟัลต์เราและใส่ระบบลงไปใต้แล้วเวลารถแข่งเนี่ยเราจะใส่ทรานสปอนเดอร์ไว้บนรถทุกครั้งที่วิ่งผ่านจุดเราก็จะบอกเวลามันจะบอกว่าโอเคผ่านจุดนี้แล้วจุดนี้รถนี่อยู่นี่แล้วแล้วมันเป็นใช้ระบบจับเวลาครับอ๋อใช่แล้วซึ่งไอ้เวลาที่ฝังอยู่ตรงนั้นก็จะส่งมาที่ห้องนี้ครับจะยิงไปที่ห้องทางคีปปิ้งซึ่งอยู่ข้างๆแต่ว่าตัวผลจะออกมาในห้องนี้ด้วยครับประมวลผลแล้วก็ตรงนี้เรียกดูได้หมดเลยครับผมเวลาที่เกิดข้อคลางแคลงใจสงสัยหรือแม้แต่กระทั่งอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยห้องนี้จะสามารถเรียกวิเคราะห์ผลได้หมดเลยใช่ครับก็เวลาที่มีเรสเดเรคเตอร์อยู่ตรงนี้เวลาสมมติเกิดการผิดกฎกติกาหรือยังไงถ้าเขาตัดสินใจจะให้เพนัลตี้ก็จะถูกสั่งจากห้องนี้ห้องนี้จะดึงภาพขึ้นมาดึงรีเพลย์ขึ้นมาแล้วก็ตกลงนะตรงนั้นว่าควรจะทำยังไงแล้วก็จะส่งออกไปว่าเขาก็จะมีปุ่มที่บอกไปในทีมว่าโอเคทีมคุณต้องเอารถเข้ามาสมมติ penalty เป็น stop and go ก็ต้องเข้ามาจอด stop and go ค่ะระบบที่ทันสมัยระดับโลกแบบนี้เนี่ยบุคลากรที่จะมาอยู่ในห้องคอนโทรลเนี่ยคนของเราทั้งหมดไหมคะคนไทยไหมคะกำลังอยากจะถามว่าเราปั้นคนไทยเพื่อที่จะเป็นผู้ใช้งานระบบที่ทันสมัยระดับโลกได้ไหมมีทีมงานของ BIC 2คนครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ย2คนก็พอแล้วครับเห็นคุณนกบอกว่าเคยทดลองเองแป๊บเดียวทำเป็นเลยครับผมจริงๆเดี๋ยวผมมันง่ายขนาดนั้นวันซูเปอร์จริงๆผมก็ยังก็ต้องอยู่ห้องนี้ครับผมก็เป็นหนึ่งใน BIC นี่เหมือนกันครับที่อยู่ในนี้
คือฝึกใช้เองแล้วก็อยากเรียนรู้เองเพื่อที่ว่าจะได้สอนคนอื่นได้ผมก็เลยตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในพนักงาน BIC ที่สมาคมค่ะเมื่อสักครู่นะคะตอนก่อนที่จะสัมภาษณ์คุณนกเนี่ยเราก็เห็นการประชุมเตรียมงานวางแผนอะไรกันแล้วเห็นว่ามีทีมงานระดับบริหารของญี่ปุ่นที่มาดูตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ที่เจอนี่เป็นมินามิซังครับมินามิซังนี่จะเป็นเขาเป็นตัวrace director เลย คนที่จะคุมห้องนี้แหละครับ คนนั้นเลยเขามาดูงานเองมาคุมแต่ก่อนหน้านี้มีทีมงานอยู่ประมาณ10กว่าคนเพิ่งกลับไปเมื่อกลางวันเองครับค่ะซึ่งแปลว่าเวลาที่เราได้ร่วมงานกันกับคนเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้องค์ความรู้จากเขาด้วยถูกไหมคะมากครับใช่ครับอนาคตไม่แน่นะคะเราอาจจะสามารถทำเองได้ทั้งหมดมีบุคลากรที่เป็นคนไทยทั้งหมดอะไรอย่างนี้นั่นจริงจริงก็เป็นหนึ่งในโกของของบุรีรัมย์เราเหมือนกันครับ BRIC นี่เราก็คิดว่าวันหนึ่งเราต้องรันได้ตัวเองได้ครับค่ะต้องรอเดี๋ยวไปชมจุดอื่นๆกันต่อนะคะสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นสนามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FIA เกรด1จากสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติซึ่งถือว่าเป็นเกรดสูงสุดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน FIM เกรด A จากสหพันธ์กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์นานาชาติซึ่งเป็นคลาสสูงสุดในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีกด้วยโดยสนามแห่งนี้ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันจากนักออกแบบสนามแข่งอันดับหนึ่งของโลกอย่างเฮอร์มันทิวเก้ผู้ที่ออกแบบสนามแข่งขันมาแล้ว60สนามทั่วโลกและมีถึง15สนามที่เป็นสนามที่จัดการแข่งขัน F1 สนามแห่งนี้มีความยาวของสนามทั้งสิ้น 4.554 กิโลเมตรและมีจำนวนโค้งถึง12โค้งจึงสามารถปรับเปลี่ยนแท็กการแข่งขันตามความเหมาะสมได้หลายรูปแบบโดยช่วงทางตรงสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง315กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วในช่วงเข้าโค้งได้ถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งสนามแห่งนี้สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คนและด้วยแกรนด์สแตนด์ที่ถูกออกแบบให้รับชมได้แบบพาโนรามาและเป็นสนามเพียงแห่งเดียวในโลกผู้ชมจะสามารถเห็นการแข่งขันได้ตลอดทั่วทั้งสนามหากจะพูดถึงรายการที่เขามาแข่งขันบนสนามไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์จีทีเป็นการแข่งขันรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียโดยทำการแข่งขันทั้งหมด8สนามซึ่ง7สนามจะแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นและอีก1สนามจะแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้เอเชียโรดเรซซิ่งการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ได้รับความนิยมของผู้คลั่งไคล้รถจักรยานยนต์ทั้งทวีปเอเชียเอเชียนเลอมังซีรีส์การแข่งขันรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ที่เน้นความทรหดของเครื่องยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียชัวริงคาร์ซีรีส์อินเอเชียรายการแข่งขันอีกหนึ่งรายการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกรายการที่มีการแข่งขันที่ไม่แพ้รายการใดๆ World Superbike 2015เป็นการแข่งขันรถที่ได้รับความนิยมจากท้องตลาดมาแข่งขันในสนามแบบสุดมันหรือแม้กระทั่งรายการการแข่งขันที่ได้รับความนิยมภายในประเทศอย่าง Thailand Super Series รายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย TNG Drag Racing S1R High C10 Drag Racing Pro Racing Series R2M Thailand Superbike Nitto 3K Racing Car นอกจากนี้สนามบุรีรัมย์ United International Circuit ยังมีสนามทดสอบสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์อีกหลากหลายรูปแบบแหมมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ตื่นเต้นเลยนะคะรู้สึกเหมือนกับโหได้มาเยี่ยมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ต่อไปนี้จะเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้แล้วก็จะใหญ่ที่สุดในเอเชียและในอนาคตก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในสนามระดับโลกที่นักแข่งฟอร์มูล่า1เขาอยากจะมาประลองฝีมือกันที่นี่นะคะจุดนี้โค้งที่เท่าไหร่ในสนามคะคุณโค้งที่3ครับโค้งที่3ตรงนี้มันจุดเด่นยังไงคะคือโค้งนี้เนี่ยจะเป็นโค้งที่ยูเทิร์นกลับหลังเลยนะครับแล้วมันเป็นโค้งที่ตามมาจากทางตรงที่เร็วที่สุดในสนามซึ่งยาวถึงกิโล1กิโลก็คือมาจากทางนู้นตรงนู้นนี่คือเกือบ1กิโลที่สามารถแบบเหยียบได้เต็มที่เต็มมิดเลยครับเร็วคือความเร็วในสนามนี่เราใช้ได้สูงสุดเท่าไหร่คะสูงสุดที่เราคำนวณมานั่นก็คือจะเป็นทางตรงนี้แหละครับะจะเร็วที่สุด315กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทีนี้315กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้านักแข่งคนไหนเหยียบมิดแบบนั้นเนี่ยแล้วมาถึงตรงนี้ต้องยูเทิร์นได้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะครับฝีมือด้วยใจด้วยครับมีอยู่หลายอย่างครับค่ะแต่ว่าทุกๆโค้งก็จะมีลักษณะที่เป็นจุดท้าทายแตกต่างกันไปครับผมมีทั้งหมด12โค้งครับโค้งไหนยากที่สุดในสายตาคุณนกกับการออกแบบสนามจริงๆแล้วสำหรับผมก็ไม่ได้ชำนาญในด้านแข่งรถขนาดนั้นจะพูดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าเอาเท่าที่ออกแบบกันมาเท่าที่เห็นครับก็จะมีโค้งนี้ซึ่งเป็นทางโค้งยูเทิร์นหลังจากความเร็วสูงแล้วก็จะมีโค้งที่เร็วที่สุดในสนามเราคือโค้ง5ครับความเร็วสูงสุด260กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งจะเป็นโค้งที่ถือว่าเร็วมากครับถ้าเทียบกับสนามไทยก็เร็วกว่าทางตรงที่เร็วสูงสุดของพีระด้วยซ้ำโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่ายากทุกโค้งทั้ง12โค้งนะคะแต่ที่เราเห็นอีกอย่างนึงคือในแง่เรื่องของการบริหารจัดการทุกโค้งมีเจ้าของอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงหล่อเลี้ยงแล้วก็คืนทุนมาลำบากเพราะว่านี่คือ 3,000 ล้านมั้ยคะเนาะครับผม 3,000 ล้านประมาณครับประมาณ 3,000 ล้านนะคะกับการสร้างสนามที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้ได้นี่นะคะดังนั้นทุกโค้งมีมูลค่าหมดเลยตอนนี้หมดโค้งทุกโค้งหรือยังคะยังมีเหลือครับ สนใจไหมครับเนี่ยเดี๋ยวน้องพาไปดูทางนี้ แต่ละโค้งนี่มูลค่าเท่าไหร่เปิดเผยได้ไหมคะอันนี้ต้องหรือไม่เท่ากันไม่เท่ากันเอาไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับจุดที่น่าจะเป็นจุดที่จุดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่มุมกล้องเวลาที่ถ่ายทำอะไรต่างๆพวกนี้มันมาร์เก็ตติ้งหมดเลยนะครับเพราะทุกมุมก็จะออกบางมุมก็2กล้อง3กล้องบางทีก็กล้องเดียวมันก็มีหลายอย่างต้องแฟกเตอร์อินเหมือนกันครับมีมูลค่าเพิ่มหมดในสนามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ความฝันนะคะแต่ว่ามันท้าทายเจ้าของสนามในเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็การหาพันธมิตรร่วมทุนด้วยครับค่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อค่ะตอนนี้พิษของเราพร้อมขนาดไหนแล้วครับน้องตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 90% แล้วครับคือขาดนิดหน่อยก็อย่างเช่นติดตั้งพวกถังไนโตรเจนถังดับเพลิงแล้วก็กรีดเส้น working lens ให้เขานอกเหนือจากนั้นก็พร้อมเรียบร้อยแล้วครับข้างในถ้ามองไปก็จะเห็นเนี่ยเราจะมีทีวีสำหรับทีมพิษละ2อันครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเราจะมีทั้งอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์แต่ละพิษจะมีอย่างละ2ครับแล้วก็ในนั้นจะมีทั้งระบบแอร์คอมเพรสเซอร์ไว้สำหรับเป่าเวลาเขาต้องใช้ล้างอุปกรณ์หรือว่าใช้ทำงานในหลายๆอย่างครับมีงานด้วยก็พร้อมนะครับผมว่าถ้าถามถึงความพิเศษหรือว่าไม่เหมือนใครเนี่ยพิษของสนามนี้เป็นยังไงคะคุณนกจริงๆแล้วนี่เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของสนามเลยนะครับในทุกๆที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยพิษบิลดิ้งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแกรนด์สแตนด์ครับเพื่อที่ให้ความสะดวกของทีมงานแล้วก็ดูแลความปลอดภัยอะไรหลายๆอย่างค่ะแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่เดียวในโลกที่นำมาอยู่ฝั่งเดียวกันทำไมทำอย่างนี้คะคือสำหรับเราแล้วเนี่ยเรามองจากมุมมองของผู้ชมมากกว่าครับเราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงบรรยากาศและได้รู้สึกถึงเวลาเขาเปลี่ยนเวลาเขาทำงานรถเข้ามาพิษเปลี่ยนคนขับหรือว่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรจะได้อยู่ใกล้ชิดมากคืออยู่บนอัฒจันทร์แล้วก็สามารถมองเห็นรถเข้าพิษมาเห็นวิศวกรเห็นคนมาคุยกูจอเปลี่ยนล้ออะไรต่างๆแล้วดีไม่ดีเนี่ยสมมติว่านักขับลงมาเนี่ยแล้วก็ได้เห็นตัวจริงเขาใกล้ๆนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดไม่บอกนี่ก็ลืมสังเกตไปเหมือนกันนะคะเรื่องความสำคัญอันนี้จุดเด่นของเราเลยครับจุดขายเราคือคุณพ่อผมเป็นคนมองไว้แล้วอยากคือเขามองถึงท่านผู้ชมและคนดูที่จะมาดูเขาอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทุกที่สุดยอดมากเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราดูการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เนี่ยเวลารถเข้าพิษเราก็แล้วกล้องก็ตัดไปนั่นแหละเราก็ยังสนใจมากๆเลยแล้วมันจะดีขนาดไหนถ้าเราอยู่ใกล้ๆขนาดนั้นโอ้สุดยอดมากเลยค่ะและนี่ก็คือความโดดเด่นความพิเศษของสนามช้าง International Circuit นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาถอดรหัสความสำเร็จซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลอะไรทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และประเทศไทยค่ะ
เหลือเกินว่าวันนี้คงจะทำให้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจกันไม่น้อยนะคะสำหรับสนามแข่งรถทางเรียบระดับโลกที่จังหวัดบุรีรัมย์ลองมาถอดรหัสความสำเร็จนี้กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามีจังหวัดอย่างจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเป้าหมายของคอกีฬาทั่วทั้งโลกเดินทางมาที่นี่และการปั้นให้เมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศไทยเป็นเมืองแห่งกีฬานี้จริงๆแล้วอานิสงส์ที่จะได้นั้นเกิดขึ้นทั้งกับสังคมเศรษฐกิจและเยาวชนในบ้านเราอย่างไรไปฟังเสียงจากคุณเนวินชิดชอบซึ่งเป็นเจ้าของแนวคิดนี้กันค่ะเรื่องของฟุตบอลยังมีอีกอย่างนึงนะคะที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นภาพใหญ่กว่าระดับสโมสรคือการรวมความเป็นชาติคือบางทีนักฟุตบอลเนี่ยพอเป็นฮีโร่แล้วเป็นขวัญใจเด็กๆแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นแบบอย่างเด็กๆด้วยสโมสรหรือทีมฟุตบอลไหนก็ตามยกตัวอย่างอย่างชาติอื่นๆเขามีส่วนในการที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในภาพรวมด้วยอันนี้คุณเนวินมองถึงขนาดนั้นไหมคะว่าเราจะเชื่อมสโมสรของเราไปยังเยาวชนไปยังสังคมคือวันนี้มันเป็นต้นแบบอยู่แล้วนะครับวิธีทำทีมของบุรีรัมย์เนี่ยเราไม่ได้ทำฟุตบอลแค่เป็นสปอร์ตไปดูได้เลยว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสิ่งที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นก็คือเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นักฟุตบอลของเราไม่ได้เป็นแค่เพลเยอร์แต่นักฟุตบอลของเราเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะนะครับแล้วก็จะเป็นไอดอลของเด็กๆเราก็จะเป็นต้นแบบเราจะทำสังเกตเห็นไหมครับนักฟุตบอลบุรีรัมย์เนี่ยไม่มีไอ้ย้อมหัวทองหัวแดง นะครับแล้วก็หลักที่เราวางก็คือเฮ้ยคลีนครับต้องสมาร์ทเป็นต้นแบบค่ะนะครับคือผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องปลูกฝังเด็กแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับเด็กเหมือนกับวันนี้เมืองบุรีรัมย์ที่มันกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่ไหนมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะสิ่งที่ผู้คนกำลังหวาดกลัวแล้วเคยตั้งคำถามกับผมและผมคิดมาตลอดก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยปัญหาสังคมมันจะตามมาปัญหายาเสพติดมันจะตามมาปัญหาของเด็กๆเยาวชนมันจะตามมาแน่นอนผมไม่ปฏิเสธว่าเฮ้ยเมืองท่องเที่ยวที่มันมีเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันสร้างปัญหาสังคมค่ะแต่เมืองบุรีรัมย์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเมืองท่องเที่ยวเมืองอื่นๆในโลกผมใช้คำนี้ที่มันไม่เหมือนเพราะว่าเมืองนี้มันจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์มันมีสปอร์ตอยู่กว่า 50% แล้วมันจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ถึง 50%เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของคนที่มาเมืองนี้ภาพลักษณ์ของลูกหลานเยาวชนที่มาที่นี่เนี่ยมันน้ำหนักส่วนใหญ่มันไปอยู่กับสปอร์ตกีฬาซึ่งกีฬาเหล่านี้เนี่ยมันสร้างคนไอดอลของเด็กฮีโร่ของเด็กไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สปอร์ตต่อไปมันจะมีนักแข่งของไทยหรือนักแข่งของโลกมาขี่ที่นี่ทุกคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยเขาไม่มีเรื่องยาเสพติดเขามีวินัยเขาเป็นต้นแบบพอมันมีสปอร์ตเข้ามาถ่วงนี่แหละมันจะทำให้เมืองเนี่ยมันไม่มีปัญหาเหมือนกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆเคยมีคนตั้งคำถามแล้วผมก็อยากอธิบายเข้าใจว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราอย่าไปโดยไม่เวทมันเราต้องรู้ว่าเราจะถ่วงสังคมยังไงเราจะรู้ว่าเราจะคอนโทรลบริหารจัดการเมืองมันยังไงวันนี้เราเห็นไหมครับยกตัวอย่างอย่างหาดใหญ่เมืองท่องเที่ยวอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดเรื่องสังคมเรื่องอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันเทไปข้างเดียวมันไปข้างเดียวมันไม่มีฮีโร่ไม่มีไอดอลมันไม่มีแบบอย่างเด็กมันก็จะเห็นแต่ทางด้านที่มันเป็นเอนเตอร์เทนมันไม่เห็นด้านที่อีกด้านหนึ่งแต่บุรีรัมย์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นรูปแบบการโตการพัฒนาของบุรีรัมย์คนที่จะมาบุรีรัมย์เนี่ยไม่ได้มาเพื่อท่องเที่ยวน้ำหนักของคนที่มาบุรีรัมย์เนี่ยผมเชื่อว่า80%มาเพราะสปอร์ตมาสัมผัสประสบการณ์กีฬาที่หาไม่ได้ที่อื่นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับสปอร์ตเนี่ยมันไม่มีปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นสังคมของที่นี่เจเนอเรชันต่อๆไปเด็กๆลูกหลานที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่เป็นเหมือนเมืองอื่นๆค่ะ
Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งในตอนนี้หวังว่าคงจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และก็ความฝันของท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าท่านอยากจะฝันอะไรก็จงฝันไกลแล้วก็ไปให้ถึงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งที่ท่านฝันหากสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นไปเพื่อการสร้างสังคมสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างเยาวชนโดยเฉพาะหากท่านนำเอากีฬามาเป็นธงนำอย่างตัวอย่างในรายการของเรานี้นะคะก็หวังว่าคงจะทำให้สังคมเข้มแข็งให้เยาวชนของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแน่นอนค่ะหมดเวลาของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งแล้วนะคะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอทุกช่องทางค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ